เมื่อก่อนตอนจีบกับแฟนใหม่ๆเวลาไปกินข้าวกันผมก็มักจะเป็นคนจ่ายหรือบางมื้อเราก็แชร์กันบ้างอะไรบ้างน่ารักกันดีแต่หลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วผมก็ให้เมียเป็นคนจ่ายตลอดแล้วทำไมคุณไม่ช่วยเธอจ่ายบ้างเงินผมอยู่กับเมีย